ุงยางนี้มันต้องช่วยน้องสาวเลือกซื้อด้วยเหรอวะอันนี้มัน56ของกูมัน49เว้ยพี่ตาลตื่นได้แล้วค่ะเช้าแล้วนะโอ๊ยอีบอ่ะโอ้ยเรียนทำไมเข้าห้องอุ่นๆแล้วไม่รู้จะเคาะประตูเราแล้วทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ได้เนี่ยน้องผมเขาย้ายมาอยู่ที่นี่ด้วยตอนนี้อีฟไม่มีที่อยู่พี่เห็นว่าบ้านเรามีห้องว่างอยู่พี่ก็เลยให้เขามาอยู่ก่อนพวกพี่สองคนน่ะไปคุยกันข้างนอกได้ไหมอุ้ยรำคาญหมดไม่มีมารยาทเลยออนไปกันเถอะพี่ตาลพี่ตาลพี่ตาลเมื่อวานหนูเห็นผู้ชายจับมือพี่ออนที่หน้าบ้านเราด้วยนะอุ้ยมาแล้วมาแล้วอีฟบอกว่าออนจับมือกับผู้ชายอยู่หน้าบ้านทำแบบนี้หมายความว่าไงหน้าบ้านเหรอก็ไม่ได้มีอะไรนี่นี่จะไม่มีอะไรได้ไงก็เห็นจับไม้จับมือกันเป็นอะไรกันหรือเปล่าก็ไม่รู้น้องก็คงไม่ได้โกหกหรอกทำไมถึงแรกขนาดนี้เนี่ยยังมีหน้ามาบอกเลยเกิดอะไรขึ้นเหรอลูกแม่คะหนูว่านะพี่อ๋ออยากจะหย่ากับพี่ตาลอยู่แล้วแน่ๆเลยค่ะไม่งั้นคงไม่มีคนใหม่ค่ะเห็นตอนไหนแล้วเห็นตั้งแต่เมื่อไหร่อ้าวก็เมื่อวานไงคะหน้าบ้านลุยเมื่อวานเมื่อวานลูกน้องตาลมาไม่ใช่หรอตาลหนูออนเขาก็บอกลูกแล้วนี่ต้องขอบคุณพี่ออนกับพี่ตาลมากเลยนะครับที่ครั้งนั้นเนี่ยช่วยผมไว้นี่ของขวัญครับไม่เป็นไรหรอกลุงเรื่องเล็กน้อยเองพี่เต็มใจช่วยเอาลุงสวัสดีครับคุณป้าพอดีว่าผมมีธุระต่อนะครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับใช่แม่พอดีผมรีบไปหน่อยก็เลยลืมมาแม่โอ้ถึงหนูจะเข้าใจผิดเนี่ยแต่มันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องบอกเลิกไหมอะใช่หนูไม่เคยเห็นพี่สะใภ้คนไหนใจแคบขนาดนี้มาก่อนแกนั่นแหละที่ใจแคบแม่พี่ชายของแกเขามีครอบครัวของตัวเองแล้วนะแกเข้าไปอยู่กับพี่ชายแกทำไมตอนนั้นที่ออนจะสั่งพี่ตาลบอกว่ามันไม่จำเป็นไม่ใช่หรอแล้ว
ตอนนี้มันคืออะไรอ่ะพี่ออนจะมาหึงอะไรน้องพี่เนี่ยไม่ต้องส่งมาละเดี๋ยวหายเองไม่ว่าพี่สองคนเขาจะทำอะไรแกก็จะเข้าไปวุ่นวายพี่เขาตลอดเลยจะไม่ให้พี่เซอร์ไพรส์เขาคิดมากได้ยังไงแม่ครับมันก็ไม่ได้หนักหนาอย่างที่แม่ว่าขนาดนั้นยิ้มมันก็น้องสาวแท้ๆของผมแต่ออนน้องสำคัญน้องเมียแกไม่สำคัญงั้นหรอตาลถ้าแกยังไม่รู้จักแบ่งแยกผิดถูกแล้วก็ครอบครัวของแกก็จะแตกแยกแบบนี้แหละมาหาใครคะช่วยดูแลผัวตัวเองดีๆหน่อยได้ไหมมันเป็นพี่หรือว่าไม่เป็นผัววะถึงมาช่วยน้องเลือกถุงยางเนี่ยถุงยางนี้มันต้องช่วยน้องสาวเลือกซื้อด้วยเหรอวะอันนี้มัน56ของกูมัน49เว้ยวันนี้แฟนอีฟมันมาพี่รู้หรือเปล่าฮะนี่พี่เข้าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของคนอื่นเขามากเกินไปหรือเปล่าผมมีน้องคนเดียวนะแล้วนี่อีฟเพิ่งมีแฟนด้วยก็ต้องช่วยมันหน่อยแต่อีฟมันไม่ใช่เด็กแล้วนะพี่ตาลนี่พี่ต้องไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของมันขนาดนั้นเลยหรอลูกคนเดียวแบบออนเนี่ยจะไปรู้อะไรแต่พี่ตาลเขาทำดีกับหนูมันก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอคะแม่ทำไมแม่ยังเข้าข้างคนนอกอยู่อีกอ่ะคนนอกเหรอไม่ว่าจะเป็นคนนอกหรือคนในครอบครัวเดียวกันเนี่ยมันก็ต้องมีขอบเขตในบ้านหลังเนี้ยมีแค่เราสองคนนั่นแหละที่เป็นคนนอกแม่ยังเข้าใจเลยแกเนี่ยนะเนี่ยนอกจากจะไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยยังจะมาเถียงอีกนะใช้ชีวิตตัวเองให้มันดีหรือยังแม่ไม่จำเป็นต้องพูดก็ได้มั้งแกก็ด้วยถึงแม้จะเป็นพี่น้องกันแท้ๆแต่ตอนเนี้ยแกแต่งงานมีครอบครัวแล้วนะจนถึงตอนนี้แกยังคิดไม่ได้อีกเหรอตาลผู้ชายที่แต่งงานแล้วเนี่ยทำไมถึงเห็นคนอื่นสำคัญมากกว่าเมียตัวเองเนาะยีฟแกรีบไปเก็บข้าวของแล้วก็กลับบ้านได้แล้วตาลลูกลองคิดดูนะว่าลูกยังอยากมีครอบครัวนี้อยู่หรือเปล่าลองตัดสินใจเอาเองก็แล้วกันพี่ตาลหนูขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้ครอบครัวของพี่ต้องแตกแยกกันนะหนูว่าพี่รีบไปง้อพี่อ่อนเขาดีกว่า